ายอดฮิตเลยพี่ต้นนี่บทความเขาบอกเลยทำให้สามีภรรยาทะเลาะ กันเรื่องของเงินเรื่องบนเตียงเรื่องพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่มีเวลาให้บ้างล่ะหรือไม่ก็ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของลิ้นกับฟันทำไมเคยทะเลาะหรอไม่ค่อยใช้วิธีการเจรจาพูดคุยการประนีประนอมการให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญแหมพูดถึงเรื่องครอบครัวเดี๋ยวทักคุณผู้ชมทางรายการก่อนสวัสดีครับนี่คือรายการ Family Station นะครับทาง MCOT ช่อง14ครับถูกต้องค่ะทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราก็มาเจอกันตอนช่วงรับประทานอาหารเที่ยงโอ้โหวันนี้เราเกริ่นรายการของเราด้วยเรื่องราวความปัญหาขัดแย้งในครอบครัวซึ่งวันนี้เรามีทางออกให้นะเหรอมีบอกก่อนล่วงหน้าไหมเอาอย่างนี้ไปดูไฮไลท์ของรายการของเราวันนี้กันก่อนเลยครับเจอเลยค่ะเราเคยเห็นอดีตมันก่อนเนี้ยลูกเราเนี่ยถ้าเกิดลูกเราเหมือนอย่างผมเนี่ยถ้าจะไปติดยาเนี่ยเขาจะเลิกได้เหมือนเราไหมผมเลยกลับมาคิดว่าผมเองอยู่ในชนเนี่ยผมจะทำยังไงให้คนในชนเราเนี่ยเหมือนว่าอย่างน้อยไม่ติดยาอย่างน้อยรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้ครับวิธีการของการออกกำลังกายมีหลายแบบเราจะเอามาผสมผสานกันยังไงให้มันรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อด้วยอ่ะแล้วก็มันก็สนุกด้วยบ้านของเจ้าลูกหมู3ตัวที่เคยได้ยินแต่ในนิทานวันนี้ออกมาโลดแล่นในโลกความจริงแล้วค่ะเพราะที่นี่คือ The Three Little Pigs เรื่องราวอุทาหรณ์จากคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ชายคนนี้ผ่านชีวิตด้านมืดมาอย่างโชคโชนจากลูกของผู้นำชุมชนต่อต้านยาเสพติดแต่กลับเป็นเด็กติดยางอมแงมตั้งแต่อายุ12ปีเท่านั้นยังไม่พอยังตกเป็นทาสเหล้าและใช้ความรุนแรงในครอบครัวแต่วันนี้เส้นทางชีวิตของเขากลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมีความสุขกับชีวิตครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งและแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านก็อยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับคุณโบ๊ทอำนาจแป้นประเสริฐค่ะและคุณณัฐ ณสุภารัตนาทานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณวันนี้คุณโบ๊ทแล้วก็คุณณัฐ ด้วยนะครับที่เราจะมานั่งคุยกันเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆครอบครัวที่กำลังประสบกับมรสุมแบบนี้แล้วคิดว่าทางออกมันคือเรื่องของยาเสพติดเรื่องของเหล้าบุหรี่อะไรทั้งหลายก่อนหน้านั้นที่จะต้องไปเจอกับเรื่องราวของการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยคุณโบ๊ทติดอะไรมาก่อนบ้างช่วงนั้นผมจำได้เลยว่าตั้งแต่สมัยเรียนป.1 ป.6 เนี่ยเราก็เรียนปกติอยู่แถวบ้านพอข้อม.1ใช่ครับพอข้อม.1เนี่ยเราต้องไปเรียนห่างบ้านครับก็คือห่างออกไปจากนอกชุมชนแล้วสมัยก่อนเนี่ยรุ่นผมเนี่ยคือจะไม่มีร้านเกมจะติดสนุกเกอร์ฮะโต๊ะสนุกเกอร์เราก็ติดพอเรียนเทอมแรกเราเรียนดีมากครับพอเทอม2ชักเริ่มมาเจอเพื่อนกลุ่มนึงที่ติดสนุกเกอร์เหมือนเราอยู่ในชุมชนนะเราเลยก็กลับไปคุกคีในชุมชนคือเล่นสนุกเกอร์แล้วชอบเล่นมากครับจำได้แล้วเพื่อนเข้าในห้องน้ำว่าทำไมมันทำอะไรหอมๆเนี่ยกลิ่นนี้หอมมากครับเราเลยเข้าไปดูเพื่อนมันกำลังแบบใช้ฟอยล์แล้วก็ลนเม็ดอะไรก็ไม่รู้อยู่ในฟอยล์ตอนนั้นไม่มีความรู้ไม่รู้ยังไม่รู้จักเลยไม่รู้เรื่องยาบ้าใช่ครับเราเลยก็เลยหลอกขอเพื่อนลองเพื่อนก็ส่งหลอดให้เราดูดแล้วเพื่อนก็ให้ลนให้เราก็ดูดพอดูดปุ๊บก็ออกมารู้สึกโอ้โหมันก็ปี้กระเป๋าสนุกชอบติดใจติดใจฮะชอบเราก็รู้ไหมไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าคืออะไรตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคืออะไรใช่แล้วมันทำไมมันดีดรู้สึกเหมือนกระปี้กระเป๋าอยากจะกลับไปดูดอีกก็เลยเหมือนว่าเล่นสนุกเกอร์เล่นไปได้มาพอมันรู้สึกพอมันชักเริ่มล้าหมดแรงหมดแรงเพื่ออ่ะมึงก็ลองดิคราวนี้เราก็ไปหามาดูดเองเลยไปหาซื้อเองเลยไปหาซื้อเลยคราวนี้ถึงจะรู้ว่าอันนี้คือยาบ้าม.1เข้าม.2โดนออกจากเรียนพอออกจากเรียนปั๊บเนี่ยพ่อก็ปล่อยเคว้งคว้างเหมือนว่าให้ใช้ชีวิตเองเราเลยก็คราวนี้หลับเอาสบายเราเลยครับเพื่อนฝูงก็ติดหมดทุกคนก็ไปอยู่กับกวนอยู่ในกวนที่สนุกเกอร์เลยครับคราวนี้เป็นล่ามเป็นสาเลยทั้งค้าทั้งขายเดินยอดเพื่อจะเอามาหามาให้เราเสพเพราะไม่มีรายได้ไม่มีตังค์แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ตังค์แล้วไปเจอคุณนัทได้ยังไงตอนนั้นรู้สึกว่ามีช่วงนั้นตอนรู้สึกสักหลังจากนั้นที่ผมติดได้ประมาณปีสองปีเขาเองก็มีแฟนเหมือนกันแต่เขาอะมาซื้อให้แฟนเขาแล้วมาซื้อกับผมแฟนเราก็แฟนเก่าเอาง่ายๆก็ติดเหมือนกันใช่
ก็ติดเพราะเขาอะค่ะเพราะว่าเขาชวนคือพูดง่ายๆคุณนัทเองก็อยู่ในแวดวงอะในแวดวงของยาเสพติดเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนนั้นเสพเรียงเสพแล้วค่ะเสพแล้วเสพด้วยโดยการชักชวนของแฟนเก่าแล้วก็ค่อยมาเจอกับคุณโบ๊ทค่ะเขาก็ล่อด้วยยานี่แหละก็ให้เรามาอยู่กับเขาเราก็มาติดอยู่กับเขาพออยู่เลิกแฟนเก่าเลยใช่เลิกเลยคือจริงๆวังวนแบบนี้ไม่ใช่คุณโบ๊ทคนเดียวใช่ครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในวงจรยาเสพติดหลายๆคู่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพอจะต้องมาอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันละอันนี้ทำพิธีสู่ขออยู่กินกันอย่างถูกต้องด้วยไหมไม่พาหนีเรื่องเดียวพาหนีเลยเหรอแต่ก็หนีอยู่ในชุมชนก็หนีชุมชนเนี่ยเพราะพ่อตาผมเป็นเอาพึ่งครึ่งเฟี้ยวไอ้ครึ่งซี่ครับเขาคงวิ่งไม่ทันผมนะเขาก็มาลักลอบอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่ครับพอแอบเสร็จก็ท้องพอมารู้ตอนหลังว่าท้องเราก็ด้วยความที่สนุกนะไม่คิดจะมีลูกอยู่แล้วก็กินยาทำอะไรสารพัดเขาไม่ไปครับเขาก็ยังอยู่ใช่กินยาขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใจไม่ได้คิดถึงลูกเลยแล้วตอนที่มีลูกแล้วเห็นหน้าลูกแล้วเราก็เลิกยาหรือยังคะช่วงที่เห็นหน้าลูกอะค่ะยังให้นมลูกอยู่เลยแล้วก็ไปซื้อยาแล้วก็โดนจับคือเขาอะออกมาเนี่ยไม่มีตังค์เลยแม่เขาก็ไม่มีตังค์แม่เขาก็ตัดผ้าขม้าค่ะกับผ้าปูที่นอนมาเป็นผ้าอ้อมหนูก็เลยแบบว่าไอ้นี่เขาอยากสูบด้วยก็เลยไปขอตังค์ที่บ้านแล้วหนูก็ไปซื้อเองเลยคือมันต้องผ่านทางที่เราต้องไปซื้ออยู่แล้วเสร็จซื้อปั๊บโดนจับขึ้นรถกระบะเลยค่ะแล้วก็โดนแม่เขาว่าเยอะเลยเรื่องนี่ยังสูบอยู่อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าหนูเลิกแล้วเพราะว่าท้องจนคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณนัทเพิ่งคลอดบุตรได้กี่2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์14วัน2อาทิตย์แน่นอนเป็นภาวะของคุณแม่ทั่วไปก็คือจะมีภาวะที่น้ำนมคัดลูกไม่สามารถกินน้ำนมได้เพราะเขาดูดยังดูดอยู่เคยลองฮะพอลูกดูดน้ำนมปั๊บลูกท้องเสียพอฤทธิ์มาจากยาบ้ามีสารเสพติดอยู่ฮะในน้ำนมแล้วพอถึงเวลาโดนจับอยู่ที่บ้านปานีเนี่ยแม่เขาอุ้มลูกมาเลี้ยงมาเยี่ยมแม่เขาอะค่ะอุ้มลูกมาแล้วเห็นลูกแล้วแบบเริ่มจะนึกว่าเห็นเขาอะทุกคนที่อยู่ในนั้นน่าจะรู้สึกแบบว่าพอเปิดประตูมีญาติมาเยี่ยมแล้วอยากจะออกก็คือนั่งดูแล้วเขาเอาลูกมาเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะกูร้องไห้อันนั้นคือแล้วเราซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกันกับโบ๊ทไหมผมเองตอนนั้นพอเห็นสภาพภรรยาแล้วเห็นหน้าลูกเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าถ้าเราเองไม่เปลี่ยนหรือเราไม่หยุดยุติเรื่องเนี้ยเราเองไม่สามารถจะมีชีวิตสร้างครอบครัวไปได้แน่นอนคือต้องยุติทั้งเรื่องยาเรื่องอารมณ์ความรุนแรงด้วยเรื่องเล่าด้วยเราเคยเห็นอดีตเมื่อก่อนเนี้ยลูกเราเนี่ยถ้าเกิดลูกเราเหมือนอย่างผมเนี่ยถ้าจะไปติดยาเนี่ยเขาจะเลิกได้เหมือนเราไหมผมเลยกลับมาคิดว่าผมเองอยู่ในมชนเนี่ยผมจะทำยังไงให้คนในมชนเราเนี่ยเหมือนว่าอย่างน้อยไม่ติดยาอย่างน้อยรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้ครับเราเลยหันกลับมาว่าทำคุณประโยชน์หรือทำอะไรเพราะเราอยู่ในมชนนะพ่อเป็นในมชนแล้วเราเองถ้าเกิดเราเองไม่สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และไม่สามารถเป็นในมชนได้เนี่ยเราคงต้องย้ายออกจากซอยไปดีกว่าก็มีคำสมมติว่ามึงหมามันอดกินขี้ไม่ได้หรอกจะเพราะผมเคยเลิกหลายครั้งมันเลิกไม่ได้มันก็ต้องกลับไปใช่ครับแต่มีครั้งเนี้ยที่ผมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลิกได้เด็ดขาดยืนยันได้ไหมว่าการติดยาเสพติดการติดสารเสพติดอะไรก็ตามสามารถเลิกได้เลิกได้ครับผมรับประกันนะอยู่ที่ใจถ้าเราคิดอยากจะเลิกเนี่ยมันเลิกได้อยู่ที่อะไรนะอยู่ที่ใจครับใจเลยอยู่ที่ใจคุณนัทเหมือนกันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีลูกให้เราคิดได้ใช่ครับแค่ใจเราอยากจะเลิกก็ได้แล้วใช่ครับจากนั้นมาบทบาทของชีวิตก็เปลี่ยนครับกลายมาต้องมาเป็นคนที่ไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นไปเป็นหัวหน้าทำกิจกรรมในชุมชนตัวเองเพราะอะไรครับก็คือผมมองว่าจริงๆเนี่ยความรักในครอบครัวผมทำเรื่องประเด็นความรักในครอบครัวนะเพราะคนในชุมชนเนี่ยก็จะมีคนแต่ละกลุ่มก้อนก็จะทำเรื่องเยาวชนนี่ผมก็ดูแลเรื่องความรักในครอบครัวไอ้เรื่องความรักในครอบครัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเกิดคุณเข้าไประงับเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผู้หญิงคนนั้นอาจจะโดนน้อยลงหรืออาจจะไม่โดนเลยเราเลยมองว่าเปลี่ยนทัศนคติให้คนในชุมชนมองว่าความรักในครอบครัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณโบกเวกวอยวายตะโกนขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยคนที่3หรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปขวางมันจะได้เข้าไปชะลออะไรสักอย่างนึงแต่เราเองก็ไม่ได้ทำงานกับผู้หญิงนะเราทำงานกับผู้ชายที่ใช้ความแรงด้วยเรามองว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งกระตุ้นมาจากหลายๆอย่างคือเรื่องเล่าเป็นหลักที่ทะเลาะกันเนี่ย
เราเลยมองว่าเรื่องเล่าจะทำยังไงให้คนที่ตีภรรยาเนี่ยยุติเหมือนว่าลดละเลิกเล่าได้ก่อนพอเลิกละเลิกเล่าได้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้หมดนะอย่างน้อยเนี่ยให้ทำกิจกรรมไปฟังคนอื่นพูดแล้วตัวเองที่เคยผ่านอย่างผมเนี่ยไปนั่งแล้วเราฟังว่าผมเคยผ่านพ้นอะไรมาบ้างแล้วเราก็เหมือนแชร์กันทำเป็นกลุ่มเช่นไม่ใช่เพื่อนเนี่ยแล้วแต่คนก็จะแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็จะหาข้อยุติด้วยว่าเราเองจะสามารถถอยจากเรื่องนี้ได้ยังไงจะออกแบบกิจกรรมว่าจะทำยังไงให้ฉันออกมาจากหาเรื่องนี้เขาจะออกแบบกิจกรรมเขาเองครับครับโดยการจะมีเยาวชนหนุนเสริมเรื่องการจัดขบวนการให้งานในชุมชนถ้าถามว่าชุมชนพื้นที่ในชุมชนผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงไงครับมันก็เริ่มจากตัวของตัวเด็กเยาวชนเองแล้วก็ตัวทางผู้นำเองได้เข้ามาทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสรรค์พื้นที่ใหม่โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงให้การพื้นที่สร้างสรรค์โดยการใช้พวกศิลปะนะครับเข้ามาเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้คนนึงคนชุมชนนะครับออกมามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆทำให้พื้นที่เรามันน่าดูแล้วก็มันน่าเล่นแล้วก็ทุกคนภายนอกเขาเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่เราได้ชาวบ้านก็จะเริ่มเห็นแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเองก็เห็นชัดเจนเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยชุมชนเนี่ยจะเป็นชุมชนที่มันมีนักดื่มเยอะเลยนักดื่มริมทางเนี่ยครับเดินทางเนี่ยจะเห็นตั้งวงกันเยอะเลยเพราะตั้งแต่ผมมาทำอย่างเงี้ยเรามาเริ่มรณรงค์กันนะครับวงเล่าในทางเดินเนี่ยมันก็ลดน้อยลงเห็นได้แบบเด่นชัดเลยครับอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับที่ชุมชนและหรือในเครือข่ายทั่วไปถ้าจะคิดจะเลิกนะครับมันไม่ยากเลยอยู่ที่จิตใจของเราเองนะครับผมจิตใจแรงบันดาลใจของเรานะครับเราเอาแรงบันดาลใจเนี่ยคือว่าใครก็ได้ครับในครอบครัวเอามาเป็นแรงบันดาลใจของเราคนนึงแล้วคุณจะทำได้ครับผมพอหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วเนี่ยตัวเองเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อชุมชนที่ดีขึ้นย้อนกลับไปนิดนึงไหมว่าลูกตัวเองก็เป็นคนหนึ่งในชุมชนอยู่ในวัยเดียวใกล้เคียงกับตัวเองเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนลูกผมเนี่ยจะรู้สิ่งทุกอย่างกับเรื่องผมกับภรรยาเพราะว่าเวลาผมไปพูดเวทีต่างๆนาที่พูดถึงประสบการณ์ชีวิตอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปด้วยก็เห็นเพราะว่าผมเองเนี่ยใช้วิธีว่าเวลาผมไปไหนเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรผมอยากดึงลูกไปด้วยเพื่อให้เขาซึมซับเพราะเราหนึ่งอย่างเรากลัวว่าเขากลับไปติดยาถ้าเขาติดยาเนี่ยเขาจะเลิกได้เหมือนเราไหมฮะเราเป็นห่วงตรงนั้นครับแต่ทุกปัจจุบันนี้พอผมพาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ไปเล่นกีตาร์ตีกองสร้างกลุ่มดนตรีเยาวชนขึ้นมาในชุมชนแล้วเขาเองก็สามารถดึงเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาทำกิจกรรมชุมชนเหมือนเปลี่ยนจากฝั่งสีที่เคยดำๆแล้วก็พลิกมาเป็นขาวให้มากขึ้นเรื่อยๆในชุมชนถามฝั่งทางหน้าของคุณภรรยาบ้างดีกว่านะคะในฐานะตัวแทนของผู้หญิงในสังคมมีคำแนะนำยังไงไหมคะสำหรับผู้หญิงคนอื่นที่อาจจะโดนทำร้ายเหมือนกับเราในสมัยก่อนผู้หญิงอะค่ะถ้าโดนทำร้ายคนที่น่าอายมันต้องเป็นผู้ชายมากกว่า มันไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงต้องอายเราก็หาคนที่ไว้ใจได้ลองช่วยกันคุยให้อย่างน้อยอย่าเก็บไว้คนเดียวใช่ไหมใช่แล้วมันจะเหนื่อยมากนะคะเปลี่ยนทัศนคตินะอย่าเก็บเรื่องเหล่านี้เอาไว้เพียงคนเดียวผู้ชายไม่ใช่คนที่ต้องหาเลี้ยงเราคนเดียวเนาะบางทีเราก็ทำงานได้เนาะเราไม่จำเป็นต้องแบบว่ายอมเขาทุกอย่างปัจจุบันมันไม่ใช่ผู้ชายคือทางเท่านั้นผู้หญิงสมัยใหม่นะนี่เขาพูดกันนี่แต่ตอนนี้เขารักกันนะคะขอบคุณนะคะไม่มีเกิดขึ้นแล้วตอนนี้คุณโพสละครับเนี่ยอยากจะฝากบอกคนที่กำลังอยู่ในภาวะคล้ายๆหรืออาจจะมินเมครับผมก็อยากจะบอกว่าสังคมสมัยนี้มันรู้สึกเหมือนมันอ่อนแอพอสมควรแต่เราเองอย่าทำตัวอ่อนแอตามสังคมเราเองอยากจะให้เพราะเราเองนี่ถึงว่าถ้าเรามีครอบครัวจะทำยังไงให้ครอบครัวเดินไปสู่ความสำเร็จเราตั้งไว้ได้แต่เรื่องความแรงกระทบกระทั่งผมเชื่อว่ามันก็พอมีได้แล้วก็มันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เราเองถ้าไม่มีทางออกอ่ะทุกวันนี้มันมีอะไรให้เรารู้สึกแบบไปทำกิจกรรมได้เยอะกับครอบครัวมากขึ้นนะก็อย่าฝากบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนึกถึงหน้าภรรยาที่เราเคยถ้าเราป่วยเนี่ยใครเป็นคนดูแลเราเราหิวข้าวใครเป็นคนหาให้เรากินเสื้อผ้าใครซักให้เราถ้าเรานึกถึงตรงนี้ได้เนี่ยเรารู้สึกว่านั่นแหละคือคนที่รักเราที่สุดคือใครครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่นะครับจากคนที่เคยติดยาเสพติดติดความรุนแรงวันนี้กลับมากลายเป็นครอบครัวที่น่ารักและก็น่าให้การสนับสนุนอย่างยิ่งครับขอบคุณโบ๊ทขอบคุณแม่มากนะครับเอาใจช่วยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแล้วก็ยังได้เปลี่ยนแปลงคนอื่นด้วยเอาละค่ะการรวมตัวกันนะคะก็ถือว่ามันช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีได้อย่างเช่นในเรื่องของคุณโบ๊ทที่ไปเป็นอาสานั่นเองนะคะอีกหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้าของเราเขาก็รวมตัวกันเหมือนกันนะมาทำเรื่องของดนตรีเพื่อการแบ่งปันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาเบื้องต้นของความสงบสุขของสังคมค่ะปัญหาความรุนแรงที่พบได้บ่อยได้แก่สามีทำร้ายภรรยาการทารุณเด็กการใช้แรงงานเด็ก
ความรุนแรงเหล่านี้มีผลกระทบต่อบุคคลทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเก็บกดอาฆาตขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันส่งผลกระทบต่อสังคมกลายเป็นเด็กก่ออาชญากรรมสร้างปัญหารุนแรงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ทำให้สูญเสียกำลังบุคคลของประเทศหลักการของโครงการนี้คืออะไรครับครูครับก็คืออยากให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงเครื่องดนตรีคลาสสิกก็คือไวโอลินค่ะเพราะว่าก็บางคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่เข้าถึงยากหรืออะไรก็อยากให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นFamily Show วันนี้เปิดพื้นที่ให้น้องๆจากกลุ่มดนตรีเพื่อการแบ่งปันที่มีความมุ่งมั่นและรักในเสียงของไวโอลินมาปล่อยของอวดความสามารถจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะคุณครูนิชานัทนิชาเหลืองทวีกิจค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็น้องๆด้วยนะคะสวัสดีครับโอ้ยน่ารักเก่งๆกันหมดเลยต้องไปแนะนำตัวเองดีกว่าเพราะว่าหลายท่านมากเลยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชารีหิรัญญาพรพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องแพอายุ9ขวบค่ะโอ้โหน้องแพฉาฉาน่าอาทัดมาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณชารัตน์กิจบำรุงรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องแพอายุ9ปีค่ะครับผมเด็กชายจักรการครับค่ะเกือบไปละเด็กที่โตมากเกือบไปละโอเคสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปวาริษาพินิจจินดาภานะคะชื่อเล่นชื่อน้องโฟกัสอายุ10ปีค่ะ9ปี10ปีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิทยาดาพัทรายุตวัชชื่อเล่นชื่อพิตต้าอายุ11ปีโอ้โตขึ้นมาหน่อยสวัสดีค่ะชื่อประภาพิจเจรวัฒน์วรคุณชื่อน้องเพลงอายุ14ค่ะน้องเพลงวัยรุ่นแล้วน้องเพลงสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนภัสสัตย์ประสิทธิ์ชื่อเล่นน้อยหน่าอายุ14ค่ะอ้าวล่ะก็อยู่ในช่วงวัย9 10 11 12นะครับที่มาอยู่ในโครงการนี้ต้องถามหลักการของโครงการนี้คืออะไรครับครูครับก็คืออยากให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงเครื่องดนตรีคลาสสิกก็คือไวโอลินค่ะเพราะว่าก็บางคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่เข้าถึงยากหรืออะไรก็อยากให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นมันเริ่มยังไงครับหมายถึงว่าเราเปิดรับสมัครหรือว่าไปคัดเด็กที่เล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วมาเข้าโครงการก็คืออย่างตอนแรกเลยก็คือได้มีโอกาสไปทำเป็นครูอาสาที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็เลยคิดว่าอยากเอาโครงการแบบนี้มาทำที่ชุมชนที่ชาอยู่บ้างก็เลยพอกลับมาก็เลยมานั่งหาข้อมูลว่าที่ชุมชนที่ชาอยู่เนี้ยมีคนทำโครงการแบบนี้บ้างไหมก็เห็นว่ามันยังไม่มีก็เลยพอดีกับที่ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งคูเนี้ยเพราะว่ามันเขามีสถานที่ให้ทำกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยได้ติดต่อกับทางผอ.เขาให้ขอยืมสถานที่เขาค่ะแล้วก็คือเปิดเป็นพื้นที่แล้วก็มีเวทีให้กับน้องๆได้เข้ามาเรียนคือครูนิชาเองก็รับสมัครเด็กๆก่อนเลยใช่ค่ะก็คือต้องมีความรู้อะไรบ้างไหมได้หมดเลยค่ะแต่ว่าขอเป็นอายุ10ปีขึ้นไปค่ะ10ปีขึ้นไปอ้าวที่เรากี่ปีเนี่ยไปออกไปเลยลูกไม่ใช่ไม่แต่9ปีเขามีพื้นฐานใช่ถ้ามีพื้นฐานก็คือรับหมดเลยค่ะ
ารทางด้านดนตรีคือจะบอกว่าที่ชมโชว์ไปเมื่อสักครู่เก่งมากเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกว่าจะเป็นเก่งขนาดนี้มันเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมก็ถ้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็เห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยค่ะก็คืออย่างทั้งหลังนี้ก็คือไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็คือภายใน2ถึง3เดือนเนี่ยสามารถแบบเล่นเพลงง่ายๆได้หลายเพลงคิดว่าเรียนดนตรีไหนๆให้น้องแพรตอบได้อะไรได้อะไรการเรียนดนตรีได้สมาธิค่ะโอ้ยเก่งจังเลยแล้วได้อะไรอีกคะได้เพื่อนใหม่ค่ะโอ้ยเพื่อนใหม่น่ารักไหมคะน่ารักค่ะแล้วครัวคะน่ารักเด็กดูดูไหมไม่ดุค่ะไม่ดุนะซึ่งเวลาเล่นดนตรีเนี่ยน้องๆเล่นดนตรีเป็นดนตรีแล้วแต่ก็ต้องเล่นร่วมกันใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตั้งชื่อโครงการว่าดนตรีเพื่อการแบ่งปันนะครับเหมือนเรามีความรู้มาคือเรียนจบทางด้านดนตรีมาค่ะก็อยากที่จะเอาความรู้เนี้ยมาถ่ายทอดให้เด็กๆอีกทีนึงค่ะก็เลยคิดว่าเออมาแบ่งปันกันอ๋อคือครูแบ่งให้เด็กใช่เด็กก็ให้เราได้ให้เราได้ฝึกในการสอนเหมือนกันค่ะครูแล้วแบบนี้ครูได้อะไรคะในเมื่อเงินก็ไม่ได้คิดเวลาก็ต้องสละมาเพื่อน้องๆก็ได้ความภูมิใจค่ะที่แบบได้เห็นเด็กๆแบบชอบในไวโอลินแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้ค่ะในถามโฟกัสบ้างโฟกัสเล่นดนตรีเป็นมาก่อนไหมเล่นเป็นค่ะพอเป็นมาก่อนได้มาเข้าโครงการนี้แล้วเป็นไงบ้างลูกรู้สึกว่าครูใจดีค่ะดีใจที่ได้เรียนกับคุณครูค่ะเล่นผิดครูตีไหมครูไม่ตีครูเขาจะสอนให้เข้าใจค่ะใส่สตางค์ไว้แล้วใช่ไหมคะครูเคยไปโชว์ที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าคะสลับกันไปบ้างที่ศูนย์การเรียนรู้ค่ะค่ะศูนย์การเรียนรู้ก็คือพอฝึกแล้วก็ต้องมีโชว์ใช่เป็นโชว์ปิดคอร์สค่ะก็คือแสดงที่ศูนย์เลยแต่คนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือฟรีหมดใช่ค่ะโชว์ก็ฟรีใช่ฟรีค่ะให้คนมาชมฟรีพิตต้าตื่นเต้นไหมตอนโชว์ครั้งแรกตื่นเต้นตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมลูกยาวมาถึงตอนนี้เลยเนาะเขินเขินเขินโอเคแต่จริงๆโครงการนี้ก็คือยังสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องกันได้ไหมครับมีแผนโครงการอะไรยังไงแผนโครงการตอนนี้ก็คือจะทำวงออเคสตราค่ะนี่คือแบบอยากที่จะทำเลยวงออเคสตรามันก็ต้องใช้มันต้องมีดนตรีเครื่องดนตรีอื่นด้วยใช่ก็เอาไวโอลินให้แบบปังเลยใช่ให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะดึงพวกเครื่องดนตรีอื่นมาค่ะมันต้องมีเด็กกี่คนครับที่จะเข้าโครงการนี้เพื่อจะเป็นวงออเคสตราตามที่เราฝันเอาไว้จริงก็ประมาณ 10-20 คนนะคะตัวซึ่งตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็มีถ้าจะมีโครงการนี้จะมี2กลุ่มค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มที่สอนพื้นฐานอย่างเดียวแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นคนที่เล่นพอได้แล้วก็คือจะมารวมกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะมีประมาณ 6-7 คนนะคะที่สามารถรวมวงกันได้เอาล่ะเดี๋ยวลองกลับมาถามน้องๆดูบ้างเอาอย่างน้องน้อยหนาบ้างน้อยหนาเล่นไวโอลินเป็นมาก่อนไหมครับไม่เคยเล่นเลยพอมาเล่นไวโอลินแล้วรู้สึกยังไงครับอยากเล่นเองหรือว่าโดนบังคับว่ามาต้องเล่นไวโอลินเล่นอย่างอื่นไม่ได้อยากเล่นเองคืออยากเล่นเองด้วยไปรู้จากไหนว่าไวโอลินมันเล่นแล้วมันเพราะมันสนุกหรือว่าอยากเล่นเพราะอะไรดูใน YouTube อ๋อดูจาก YouTube เห็นเขาเล่นแล้วก็เลยอยากเล่นเป็นคือไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนเลยหรือเปล่าครับเคยเล่นแต่ดนตรีไทยไม่เคยเล่นดนตรีสากลเล่นอะไรมาก่อนครับดนตรีไทยอะไรเอ่ยอ๋อเล่นคองจังหวะตีใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวกับเครื่องสายที่เป็นดนตรียุโรปเลยค่ะเล่นครั้งแรกๆแล้วรู้สึกไงบ้างตอนแรกก็รู้สึกยากแต่พอเล่นไปก็สนุกมันต้องเจ็บนิ้วไหมไม่เพราะมันต้องกดสายอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เก่งก็ไม่เจ็บถ้าไม่เกรงก็ไม่เจ็บแต่หลายคนมีทัศนคติเรื่องของเครื่องดนตรียุโรปแบบนี้ว่ามันราคาสูงเล่นยากจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายเยอะไหมก็คือค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆก็คือต้องลงทุนกับเครื่องดนตรีใช่ค่ะต้องลงทุนก็คือแต่ว่าก็คุ้มก็คุ้มค่ะเพราะว่าครูสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็คืออย่างอันนี้ก็ตอนที่เริ่มโครงการก็คือจะรับบริจาคเครื่องดนตรีค่ะก็คือ
ช่ก็จะมีคนในและนอกวงการดนตรีมาบริจาคจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยก็คือมีเครื่องดนตรีใช้ทุกคนไม่ต้องนำมาเลยมาแต่ตัวและหัวใจจริงโอ้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับเรื่องของคนที่ผ่านประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีมาแล้วก็คิดจะแบ่งปันได้ถึงเป็นชื่อโครงการว่าดนตรีเพื่อการแบ่งปันยังเปิดรับไหมสำหรับใครที่มีเครื่องดนตรีเพราะว่าไวโอลินคือบางคนมีแบบ7ตัว8ตัวกีตาร์มีเป็น10มีเป็น100แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เปิดรับค่ะก็มีบริจาคมาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเต็มที่เนาะเป้าหมายอีกสักหน่อยน้องเพลงมีเป้าหมายไหมว่าจะเล่นดนตรีไวโอลินเนี่ยเพื่ออะไรอยากเล่นให้พ่อกับแม่ร้องเพลงโอ้โหอันนี้ก็เป็นเป้าหมายแบบเด็กๆนะอยากเล่นแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่ร้องได้สักเพลงหรือยังครับร้องเพลงสุนทราภรณ์โอ้โหเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมขอความช่วยเล่นได้ไหมไม่ต้องตั้งได้ไหมเออสักนิดหนึ่งได้ไหมสักนิดสักเดียวตั้งได้เดี๋ยวพี่ร้องเองเดี๋ยวพี่ร้องเพี้ยนเพี้ยนเองจบแล้วค่ะจบเท่านี้แล้วค่ะแหมไม่ยอมไม่ยอมเอาเป็นว่านะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ติดต่อได้ทางไหนคะคุณนิชาติดต่อได้ทางเพจMusic Sharing ดนตรีเพื่อการแบ่งปันเลยค่ะก็ทางเพจก็จะมีภาพบรรยากาศน้องๆในการเรียนแต่ละอาทิตย์ก็คือจะลงทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีข่าวสารก็ไปติดตามกันได้แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะส่งบุตรหลานนะครับหรือว่าเด็กในความดูแลของท่านเนี่ยไปฝึกดนตรีนะครับรวมทั้งไปมีประสบการณ์ในเรื่องของการแบ่งปันและการให้กันด้วยนะครับก็ติดต่อได้เลยขอบคุณคุณครูและน้องๆมากนะครับขอบคุณค่ะเอาละแล้วเรายังมีโชว์ปิดท้ายในเบรกนี้ให้ด้วยใช่ค่ะเอาล่ะรอชมกันแล้วเชิญเลยดีกว่าครับเชิญครับสมาชิกในครอบครัวควรให้เกียรติสมาชิกในครอบครัวด้วยกันต้องเคารพศักดิ์ศรีของแต่ละคนทำตัวเป็นเสมือนหุ้นส่วนเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหากมีปัญหาเกิดขึ้นควรหันหน้าคุยกันค่ะโดยไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นสะสมเป็นระยะเวลานานหลายๆคนค่ะมีอาการรู้สึกตึงหลังตึงคอเพราะเนื่องจากว่านั่งอยู่ออฟฟิศนานๆก็สามารถที่จะป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้ท่านี้เรียกว่าท่าโอบต้นไม้จริงๆไทฟิตเป็นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่นะคะที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าถ้าจะเริ่มออกกำลังกายลองมาไทฟิตดูได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแถมจังหวะมันก็ไม่ได้เร็วจนกระทั่งเราเหนื่อยจนหอบไม่ไหวหรือไม่ช้าจนเกินไปที่เรารู้สึกว่ามันไม่สนุกศิลปะวัฒนธรรมของเราอ่ะมันได้ออกกำลังกายมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วแล้วพอเรามาปรับให้มันกลายเป็นคลาสออกกำลังกายที่จริงจังคุณก็จะสามารถทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงกล้ามเนื้อได้ระบบประสาทได้พัฒนาแล้วแถมคุณก็ยังได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไปด้วยได้อย่างเงี้ยค่ะมันเก๋แล้วมันก็เจ๋งมากเลยนะคะการร่ายรำวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ปัจจุบันดูเหมือนจะห่างไกลคนไทยออกไปทำให้ครูดิวและครูเฟียวผู้ก่อตั้งไทยฟิตแห่งนี้คิดร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้นาฏศิลป์ไทยกลับมาใกล้ตัวเรามากขึ้นค่ะจึงได้คิดพัฒนาต่อยอดนำเอาท่าร่ายรำมาทำเป็นการออกกำลังกายสมัยใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยท่าแต่ละท่ามันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายท่าที่เรานำไปก็คือท่านาฏยศัพท์คือท่าการฝึกหัดนาฏศิลป์เบื้องต้นเนี่ยค่ะที่เราเรียนมาตั้งแต่เล็กก็คือดัดมือจีบตั้งวงก้าวเท้ายกเท้ากระดกเท้าลักคอทุกอย่างก็คือทุกอวัยวะในร่างกายที่เราแสดงออกมาวิธีการของการออกกำลังกายมีหลายแบบเราจะเอามาผสมผสานกันยังไงให้มันรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อด้วยอ่ะแล้วก็มันก็สนุกด้วยนะคะสุดท้ายเลยเราก็คือใช้คล้ายๆว่าสเต็ปออกกำลังกายแบบแอโรบิกเข้ามาแล้วเราก็มีการเซตวอร์มอัพเทรนนิ่งคูลดาวน์นะคะอันนี้ก็จะปรึกษากับ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เราได้เข้าไปเรียนหลังจากนั้นก็นำท่าเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นรูทีนในการออกกำลังกายในช่วงในเวลา 45-50 นาทีนะคะก็จะมีแบ่งตามช่วงที่บอกไปก็คือวอร์มอัพเทรนนิ่งคูลดาวน์กลุ่มประเภทของคลาสตามประเภทของนาฏศิลป์ไทยอย่างเรามีรำมีระบำมาตรฐานหรือว่าวรรณคดีต่างๆเนี่ยเราจะใช้ในคลาสของไทมิดก็คือท่ารำที่เป็นท่ารำในรำระบำมาตรฐานตัวละครในวรรณคดีต่างๆเราใช้อินสปายท่านั้นมาออกแบบนะคะเป็นคลาสไทมิดส่วนประเภทที่2คือประเภทของนาฏศิลป์พื้นบ้านทุกคนจะรู้จักความสนุกสนานเฮ้ยกันก็จะมีเหนือกลางอีสานใต้4ภาคแล้วอยู่ในไทโฟก็แล้วแต่ว่าคลาสแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นไทยอะไรไทยโฟกภาคเหนือไทยโฟกภาคกลางแบบนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือประเภทที่3ศิลปะการป้องกันตัวหรือโขนนะคะเราอยู่ในไทป์ของไทยมาชูอาร์ตเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุหน่อยเราก็จะบอกเขาว่าในคลาสนี้ต้องระวังตรงส่วนไหนค่ะเพื่อเซฟเขาด้วยมันไม่ใช่เป็นการออกกำลังกายที่เหนื่อยนะแต่มันเป็นการยืดเส้นยืดสายเหมือนกับเลือดลมมันเดินอะเนี่ยข้อมือมันได้พลิกได้สะบัดแรกๆก็ทำไม่ได้เจ็บเลยนะคะมือชาเนี่ยพอลำไปแล้วมันหายอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหายก็หายเลยอะค่ะหลายๆคนค่ะมีอาการรู้สึกตึงหลังตึงคอเพราะเนื่องจากว่านั่งอยู่ออฟฟิศนานๆก็สามารถที่จะป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้ท่านี้เรียกว่าท่าโอบต้นไม้ง่ายๆเลยนะคะตั้งวงขึ้นมาระดับหน้าอกขนานกันระดับหัวไหล่แล้วก็การแขนออกนะคะมากกว่า180องศายืดไปเลยหลังเราจะตึงลักษณะเหมือนให้คนดึงสะบักหลังเราเข้าหาการหายใจเข้าจังหวะผ่อนหายใจออกนะคะทุกคนก็โอบต้นไม้เข้ามาโดยกดตรงหน้าอกเนี้ยลงไปด้านหลังนะคะมือค่อยๆโอบต้นไม้เข้ามาโค้งๆไหล่ห้ามยกนะคะผ่อนไหล่ลงแบบนี้ตึงก็จะตึงตั้งแต่ช่วงสะบักหลังนะคะกล้ามเนื้อหัวไหล่บริหารมาจนถึงปลายนิ้วมือกลับไปอยู่ที่เซตเดิมยืดหลังขึ้นเห็นไหมคะส่วนท่าที่2นะคะเรียกว่าท่าจีบสลับนิ้วค่ะเราจีบขึ้นมาโดยปกติแล้วเราใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวนะคะเราก็สลับนิ้วกลางสลับนิ้วนางสลับนิ้วก้อยซ้ำที่นิ้วก้อยค่ะวนกลับเพราะกล้ามเนื้อมันเล็กๆโดยปกติส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเราจะไม่ค่อยได้ใช้เมื่อเราเข้ากับเพลงเราก็ลองมีจังหวะก็ได้1 2 3 4 5 6 78. อันนี้ก็จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือว่าป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้นะคะลองทำกันที่บ้านแล้วก็พี่ต้นกับพี่แฟรี่ก็ลองทำดูด้วยก็ได้ค่ะจีบใช่ไหมไทยฟิตคาร์ดิโอสัญชาติไทยแต่ละท่าเห็นไหมแต่ละท่านี่มันเป็นการขยับเส้นนะแต่ถ้าจีบของพี่เนี่ยยังไงคะขอเบอร์โทรอ๋ออย่าไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วมันล่วงเลยเวลาไปนานแล้วนะถือเป็นการเผยแพร่ศิลปะนะคะสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยเป็นการประยุกต์กิจกรรมแบบนึงขึ้นมาเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าปองขวัญจะพาไปสถานที่ชิลๆที่ไหนที่เกี่ยวกับหมู3ตัวอุ๊ยแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับเรื่องเด็ดเคล็ดลับการที่ต้องเผชิญกับปัญหารถติดบนท้องถนนเป็นสาเหตุหลักของอาการปวดเนื้อเมื่อยตัวเลยเลยค่ะเรื่องเด็ดเคล็ดลับวันนี้มารู้จักท่าบริหารกล้ามเนื้อลดความเมื่อยล้ากันดีกว่าท่าแรกท่ากล้ามเนื้อหลังแขนท่อนล่างคว่ำแขนเหยียดศอกให้สุดกระดกข้อมือขึ้นลงโดยใช้มืออีกข้างดันมือเข้าหาลำตัว yeah. ท่าที่2ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นคอหันศีรษะลงตรงๆแล้วใช้มือ2ข้างประสานไว้กับหลังศีรษะแล้วค่อยๆใช้แรงกดลงเบาๆค่ะ yeah. ท่าที่3ท่ายืดท้องแขนยกแขนขึ้นงอข้อศอกไปด้านหลังจากนั้นใช้แขนตรงข้ามผลักข้อศอกไปด้านหลังอีกทีเป็นยังไงคะง่ายนิดเดียว
รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆไปใช้แก้อาการเมื่อยล้ากันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังจะมาทำเมนูยำส้มโอค่ะอ๋ออันนี้มาจากสวนของเรามีมะนาวที่เหลือเราไปขโมยสวนข้างๆมาอ๋อไม่ใช่เอาล่ะช่วงนี้ปองขวัญจะพาไปสถานที่ที่เกี่ยวกับลูกหมู3ตัวลูกหมู3ตัวลูกหมูตัวที่1บ้านเขาอยู่ในฟางพอหมาป่ามาเป่าปุ๊บพังคืนเลยพอลูกหมูตัวที่2นะบ้านเขาก็เป็นไม้หมาป่าก็มาเป่าปุ๊บพังเลยเฮ้ยทำไมยังจำได้อ่ะโหมันผ่านมาไม่นานเองพี่ต้นช่างพูดลูกหมูตัวที่3ตัวที่3เดี๋ยวๆๆบ้านเป็นอะไรถ้าเล่าแบบนี้ก็จบหมดกันไม่ต้องไปกันพอดีสิ่งที่จะพาไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวลูกหมู3ตัวกับหมาป่านี่แหละชื่อว่า The Three Little Pig Farmโอ้ยทำข้อมูลมาดีอย่างกับไปเองแน่นอนเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราแต่ต้องไปกับปองขวัญเลยครับในช่วง Family Chill เชิญค่ะบ้านของเจ้าลูกหมู3ตัวที่เคยได้ยินแต่ในนิทานวันนี้ออกมาโลดแล่นในโลกความจริงแล้วค่ะเพราะที่นี่คือThe Three Little Pigs คาเฟ่สายสวนในจังหวัดนครปฐมจ๊ะเอคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลูกหมูตัวที่4ไม่ใช่ปองขวัญเองค่ะจะพามาดูความออร์แกนิกแบบใกล้ๆกันเลยค่ะเห็นนี่ไหมคะคุณผู้ชมนี่เลยนี่คือแปลงผักชีนั่นเองค่ะซึ่งที่ร้านที่นี่นะคะเขาก็จะเก็บสดๆจากสวนมาเสิร์ฟให้เราถึงโต๊ะเลยไม่ใช่แค่ผักชีนะคะยังมีพืชผักสวนครัวอีกเพียบเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะนอกจากความเคี้ยวชะอุ่มสบายตาแล้วด้านในเขายังแบ่งออกเป็นหลายโซนอีกด้วยนะคะมีทั้งโซนอินดอร์รับลมแอร์ฉ่ำๆหรือจะสูดโอโซนธรรมชาติริมน้ำเพลินๆก็ได้เพราะที่นี่เขาอยากให้เราได้หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองมาสัมผัสวิถีชนบทสมัยใหม่อยากกินอะไรก็หาเอาจากในสวนที่มีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังจะมาทำเมนูยำส้มโอค่ะซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อมาที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะส่วนประกอบอย่างที่เห็นตรงหน้านี้เลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มโอค่ะส้มโอเฮ้ยอ้าวส้มโอไปไหนอ่ะมาแล้วครับพี่ชายไปเก็บมาครับอ๋อไปเก็บมาจากสวนเลยป่ะคะเนี่ยใช่ครับตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ okay. พี่ชายว่าไปทำยังไงคะผมต้องขอตัวช่วยครับเอ้ามีตัวช่วยด้วยใช่อ่ะเรียกมาเลยครับเดี๋ยวขอตัวช่วยน้องขวัญอ๋อสวัสดีค่ะพี่ขวัญเชิญค่ะฝั่งนี้เลยแหมต้องมีตัวช่วยก็ไม่บอกอ่ะพี่ขวัญคะแนะนำนิดนึงทำยำส้มโอแน่นอนต้องมีส้มโอใช่ค่ะอย่างแรกเราใส่ส้มโอลงไปเลยไหมคะไม่ค่ะอ้าวน้ำมะนาวก่อนอ๋อน้ำมะนาวก่อนโอเคเดี๋ยวหยิบมาค่ะพี่ชายคะที่สวนเรานี่มีอะไรที่เอามาใช้เป็นวัตถุดิบในวันนี้บ้างถ้าในเมนูนี้ก็จะมีส้มโอนะครับส้มโอนี่ครับบางส่วนเราก็ใช้จากสวนแล้วมีพริกครับอ๋ออันนี้มาจากสวนของเรามีมะนาวที่เหลือเราไปขโมยสวนข้างๆมาอ๋อไม่ใช่แปลวเล่นก็จะซื้อมาซื้อมาฟินกับยำส้มโอสูตรเด็ดของร้านไปแล้วแนะนำว่าต้องไม่พลาดทรีพิกจิ้มแจ่วหรือเนื้อหมูย่างจิ้มแจ่วรสจัดจ้านไข่เจียวกับน้ำพริกเห็ดก็เป็นเมนูคลาสสิกที่อร่อยลงตัวสุดๆส่วนเห็ดชุบแป้งทอดเห็นหน้าตาจืดๆอย่างนี้ไม่ธรรมดานะขอบอกแล้วมาปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างน้ำว่านหางจระเข้และอัญชันมะนาวค่ะพี่ชายจริงๆขวัญสงสัยอย่างหนึ่งทำไมต้องเป็นฟาร์มของลูกหมู3ตัวด้วยอะคะคือเราชอบเรื่องราวของมันเรื่องราวของมันก็คือหมู3ตัวที่ทดลองสร้างบ้านในรูปแบบต่างๆครับแล้วก็ไม่สำเร็จก็ทดลองไปเรื่อยๆค่ะจนวันนึงมันก็สำเร็จนะครับที่เป็นบ้านที่มั่นคงแข็งแรงที่มาร่วมกันทำร้านเนี่ยครับเป็นเพื่อนๆสมัยเรียนก็แยกย้ายกันไปทำอาชีพต่างๆนานาค่ะอันนี้วันนึงเราก็กลับมาแล้วก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นคล้ายๆเลี้ยงชีพในพวกเรา 2-3 คนเนี่ยครับที่เป็นส่วนกัน
ให้มันมีความยั่งยืนครับแล้วก็มั่นคงแข็งแรงกับชีวิตของเราครับก็ผูกกับเรื่องราวของหมู3ตัวนี่แหละครับบ้านสวนแห่งนี้เปิดรอต้อนรับทุกครอบครัวมาใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าเพราะยังมีกิจกรรมอีกมากมายสำหรับทุกเพศทุกวัยเอาเป็นว่าใครอยากจะตามมาชิลด้วยกันแบบนี้มาได้เลยค่ะที่ The Tree Little Pigจังหวัดนครปฐมนะคะต้องไปอย่างยิ่งเลยใช่ค่ะทุกครอบครัวเชื่อว่าจะต้องเล่านิทานนี้ให้ลูกน้อยฟังใช่ไหมพี่ก็ด้วยเล่าพี่เล่าไปตอนนี้ลูกหมูประมาณ8ตัวเลยมากกว่าลูกหมูในเรื่องจริงๆเพราะ3ตัวยังไม่หลับไงอ๋อก็เติมไปเรื่อยก็แล้วแต่จินตนาการของคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวก็บ้านสร้างด้วยเล็กเดี๋ยวก็บ้านสร้างด้วยไฟเบอร์อะไรก็ตามแล้วแต่ไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากไปเติมเต็มจินตนาการของน้องๆว่าอุ๊ยมีแบบนี้ในสถานที่จริงๆที่ไม่ใช่นอกจากเรื่องเล่าเนี่ยก็ไปกันได้ตามที่ปองขวัญพาไปเลยนะคะใช่แล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวสาระความรู้และเป็นประโยชน์ต่อทุกครอบครัวนะครับใน Family Station ของเราครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องครอบครัวจริงๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าลูกน้อยของคุณอยากจะมาแชร์กันนะคะก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Mcord Family 14ค่ะใช่แล้วนะครับและทุกวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันในเวลาเดียวกันแบบนี้นะครับกับ Family Station วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ